ออกแบบปกคลิปยังไงให้คนอยากคลิกดูครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นๆเลยครับที่เราจะได้ยอดวิวหรือคนติดตามก็คือนอกเหนือจากคอนเทนต์ในวิดีโอแล้วนะครับก็คือหน้าปกคลิปนั่นเองครับแล้วเราจะมีหลักการออกแบบอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะซึ่งอาจจะไม่เหมือนของสไตล์ท่านอื่นๆก็ไม่ว่ากันนะเรียกได้ว่าเอาความรู้มาแบ่งปันมาแชร์กันนะครับผมเอาไปดูกันเลยนะครับผมสมมุตินะครับอันนี้ก็คือกรอบนั่นเองอุ้ยเบี้ยวไปหน่อยนึงนะครับปึ๊บนี่คือหน้าปกคลิปนะครับผมนะขนาดก็จะเป็น16:9นะครับหน้าปกคลิปนะหรือเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับผมหลักการออกแบบหน้าปกคลิปเนี่ยจะต้องมี3องค์ประกอบครับผมองค์ประกอบแรกครับก็คือรูปนั่นเองครับผมสมมุตินะครับคลิปนี้เนี่ยของผมเนี่ยพูดถึงเรื่องทุเรียนนะเราก็ต้องมีรูปทุเรียนอยู่ในคลิปด้วยนี่นะครับผมทุเรียนนะตึกโอเคอันนี้คือองค์ประกอบแรกนะครับก็คือจะต้องมีรูปภาพประกอบสิ่งที่เราพูดในเนื้อหาในคลิปด้วยนะครับผมนะอย่างเช่นคลิปนี้ผมพูดเกี่ยวกับว่าวิธีการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ผลผลิตเยอะๆก็ต้องจะมีรูปทุเรียนอยู่ในหน้าปกด้วยนะครับบอกก่อนนะครับต้องเน้นว่าต้องเป็นลูกใหญ่ๆเลยนะสมมุติว่าถ้าเรามีรูปลูกทุเรียนลูกเล็กๆหลายๆลูกรวมกันกับลูกใหญ่ๆเลยรูปเดียวเอาแบบไหนดีส่วนตัวผมคิดว่าเอาลูกใหญ่ๆลูกเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าคนจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับโอเคครับต่อมาครับหรือบอกไปนิดนึงนะครับหน้าปกคลิปเนี่ยเนื่องจากว่าคนดูคลิปในมือถือยุคนี้ส่วนใหญ่นะดูจากมือถือจอมเมล็ดกระติ๋วเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างในหน้าปกคลิปต้องใหญ่ครับเนี่ยใหญ่พอไหมนะต่อมาอันดับแรกไปแล้วครับอันดับที่2ครับก็จะต้องมีข้อความนั่นเองนะครับซึ่งข้อความอันนี้ครับก็จะต้องใหญ่เหมือนเดิมแล้วเราก็คัดมาเฉพาะข้อความหลักๆเท่านั้นพอไม่ใช่หมายความว่าเอาข้อความโอ้โหเอามาทั้งหมดเลยจากชื่อวิดีโอเอามาใส่หมดเลยอันนั้นเยอะเกินพอเยอะเกินก็จะทำให้ตัวหนังสือมันใหญ่ไม่ได้เพราะพื้นที่มันเต็มไงนะครับสมมุติคลิปนี้นะครับผมจะสอนถึงว่าเคล็ดลับการปลูกทุเรียนนะครับข้อความของผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเคล็ดลับนะนี่ตัวใหญ่ๆเลยเคล็ดลับอย่างนี้เลยนะครับผมต้องฟอนต์อย่างนี้เลยนะเคล็ดลับปลูกทุเรียน2บรรทัดครับผมปลูกทุเรียนนะครับนี่นะครับก็คือองค์ประกอบที่2นั่นเองครับนี่ก็คือตัวหนังสือครับผมองค์ประกอบที่2นะครับนะเน้นที่ใหญ่ๆแล้วก็พยายามออกแบบนะครับให้ตัวหนังสือมันอ่านได้ง่ายที่สุดโดยอาจจะมีเป็นแบ็กกราวด์นะครับรองพื้นหลังตัวหนังสือเอาไว้หน่อยก็ได้นะครับผมนะเช่นมีแบ็กกราวด์รองพื้นหลังนะครับผมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่เป็นแบ็กกราวด์เป็นสีต่างๆนานาสมมุติว่าแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นสีอะไรดีเอ่ยสีแดงแบ็กกราวด์สีแดงตัวหนังสือจะต้องเป็นสีขาวใช่ไหมนะแบ็กกราวด์สีแดงตัวหนังสือสีขาวก็จะทำให้มันตัดกันไงนะครับพยายามเลือกแบ็กกราวด์กับตัวหนังสือให้สีมันตัดกันจะได้อ่านได้ง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับนี่คือองค์ประกอบที่2ครับแล้วก็องค์ประกอบที่3นะครับก็คือเราควรจะเอาหน้าของเราไปใส่ลงไปในหน้าปกด้วยเพราะว่าจะทำให้คนจำหน้าเราได้แบรนดิ้งของเราก็จะเกิดพอแบรนดิ้งของเราเกิดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะขายสินค้าหรือบริการในอนาคตก็จะขายง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมอันนี้ก็เอาหน้าเราใส่ลงไปเลยนะครับปึ๊บนี่ใส่ลงไปเลยแมวนะครับปึ๊บหน้าเราประมาณครึ่งตัวนะประมาณครึ่งตัวเพราะว่าถ้าเต็มตัวมันจะเล็กเกินไปครับผมนี่ใส่ลงไปเลยนะครับผมปึ๊บใส่คอจีนด้วยนะ อันนี้คือองค์ประกอบที่3นั่นเองครับปึ๊บนะครับผมปึ๊บองค์ประกอบที่3นี่นะครับก็เป็นหลักการนะครับหรือเคล็ดลับในการทำหน้าปกคลิปของผมเองนะเพื่อที่จะดึงดูดสายตาของคนดูดึงดูดนิ้วของคนดูให้หยุดกึกพอเลื่อนไปงี้เสร็จปุ๊บเห็นหน้าปกเราสะดุดหยุดกึกเลยแล้วก็มาคลิกดูที่คลิปวิดีโอเรานะครับผมนะประกอบด้วย3ส่วนรูปภาพข้อความแล้วก็หน้าเรานะครับรับรองว่าพี่น้องท่านไหนที่ออกแบบประมาณนี้มีโอกาสจะได้ยอดวิวหรือคนติดตามเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมพี่น้องท่านไหนดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบคำถามให้นะครับผมนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับผมตอนนี้เนี่ยอีกนิดเดียวจะถึง 700,000 ซับแล้วนะครับผมนะช่วยกันหน่อยคนละไม้คนละมือครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะได้ไปฉลองด้วยกันเลยครับเป้าหมายปีนี้ครับ1 ล้านซับจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แน่เด้อ